จังหวัดราชบุรีจัดวิ่งอาบแสงจันทร์มูนไลท์รันราชบุรี2022กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดพิธีการแข่งขันวิ่งอาบแสงจันทร์หรือมูนไลท์รันราชบุรี2022โดยมีนายณภินทร์ศรีสันพางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานมีนายอังกูลศิลาเทวากูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายศินาถรุ่งจรูนนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีนางสาวพันวลัยโฉมยงผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีนางสาวปิยพัฒน์วงโดยหวังผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานราชบุรีพลตำรวจตรีปรัชชัยใจหานสุกิจสมาชิกวุฒิสภานางสาวกุลวลีนบอมรบดีส.ส.ราชบุรีเขต1และนายศักดิ์ชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้โดยจุดสตาร์ทและเส้นชัยบอกอยู่ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการจัดกิจกรรมวิ่งแสงจันทร์มูลไลรันราชบุรี2022ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและรายได้เชิงท่องเที่ยวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประเภทวิ่งภายในจังหวัดราชบุรีให้กลับฟื้นคืนมามีมาตรฐานดียิ่งขึ้นและส่งเสริมการออกกำลังกายในเชิงท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วยซึ่งจังหวัดราชบุรีนี้ถือเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดสาธิตการแข่งขันวิ่งเพื่อเป็นการทดสอบรูปแบบการจัดการแข่งขันในรูปแบบNew Normal ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเดิมจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติงานศิลป์วัดชุมชนทั้งใหม่และชุมชนเก่าแก่รวมถึงมรดกของชาติสิ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นสถานที่ที่นักกีฬากลางแจ้งเลือกเป็นสนามซ้อมและแข่งขันกีฬาต่างๆมากมายหลายรายการและรายได้ส่วนหนึ่งนั้นมอบให้กับจังหวัดราชบุรีและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีเพื่อพัฒนาและผู้ฝึกสอนของจังหวัดราชบุรีสนับสนุนการจัดการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมซึ่งกิจกรรมวิ่งอาบแสงจันทร์มูนไลท์รันราชบุรี2022มีการจัดการแข่งขันทั้งหมด3ประเภทมีมินิมาราธอน10กิโลเมตรวิ่งมินิมาราธอน 6.2 กิโลเมตรและ3กิโลเมตรการประกวดการแต่งกายชุดแฟนซีซึ่งภายในงานยังมีจุดถ่ายภาพการแสดงดนตรีจากดีเจของขวัญและดีเจฟอร์มวายและจัดเต็มกับคอนเสิร์ตสุดมันฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังซึ่งวันนี้มีทั้งนักวิ่งมาราธอนจากทั่วประเทศและนักวิ่งสมัครเล่นที่มากันเป็นครอบครัวจำนวนมากร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย News 24สุจินทร์นฤภัยภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน